IT for English Module 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาภาพรวมของคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาสวัสดีค่ะดิฉันดร.สริญญาคติยะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา IT เพื่อการสอนภาษาอังกฤษหรือ IT for Englishสำหรับเนื้อหาในส่วนแรกนี้เราจะกล่าวถึงภาพรวมของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษเราไปชมรายละเอียดกันเลยนะคะในโมดูลแรกนี้เราจะมาดูภาพรวมของการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนรู้ภาษานอกจากนั้นเราจะมาดูพัฒนาการของการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนรู้ภาษานอกจากนี้เรายังจะเรียนรู้หลักการพื้นฐานในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษามาใช้ในการเรียนการสอนเรามาเริ่มกันเลยนะคะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งอาจส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งการติดต่อสื่อสารของคนทั่วไปเป็นวงกว้างการเปลี่ยนแปลงนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาโดยเฉพาะในด้านการเรียนการสอนภาษาซึ่งจะเห็นได้ว่าความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงในห้องเรียนอีกต่อไปวงการศึกษาได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการช่วยจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมในโลกปัจจุบันดังจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยแต่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันหลายสถาบันการศึกษาได้มีการนำระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนภาษากันอย่างกว้างขวางแต่คำถามก็คือเทคโนโลยีนั้นถูกใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่และผู้เรียนได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนั้นอย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ทำไมการเรียนการสอนต้องเป็นดิจิทัลคะก็เพราะว่าเด็กสมัยนี้เกิดมากับดิจิทัลเลยนะคะบางทีเขียนหนังสือยังไม่เป็นแต่สามารถใช้เครื่องiPad iPhone ได้นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนเนี่ยนะคะถ้าเรียนจะเน้นพูดถึงครูเนี่ยนะคะครูจะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะคะทำไมถึงต้องใช้เทคโนโลยี 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของเด็กสมัยนี้ใช้ดิจิทัลหมดนะคะแล้วก็ตามทฤษฎีนะคะ 87% ของการเรียนรู้เนี่ยเกิดจากการฟังและการเห็นนะคะส่วนใหญ่จะเกิดจากการเห็นมากกว่าการฟังนะคะเพราะว่ามันนี่เป็นเรื่องของทฤษฎีของทางสมองนะคะทฤษฎีทางสมองเนี่ยคือว่าถ้าเราทั้งเห็นทั้งฟังทั้งใช้มือใช้ไม้เนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันจะจดจำได้มากขึ้นนะคะการเรียนผ่านดิจิทัลเนี่ยนะคะมันให้ความเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคนไม่ว่านักเรียนนั้นจะอยู่ในโรงเรียนใหญ่หรือโรงเรียนเล็กนะคะหรือถึงจะไม่ใช่นักเรียนก็เถอะเป็นผู้ประชาชนทั่วไปเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนภาษาอังกฤษหมดทำไมการเรียนผ่านดิจิทัลมันถึงดีกว่าเรียนในห้องเรียนเพราะการเรียนผ่านดิจิทัลเนี่ยนะคะมันเป็นการเรียนที่เรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนตรงไหนก็ได้นะคะจดจำได้มากขึ้นมันน่าสนใจค่ะเพราะว่าดิจิทัลเนี่ยมันมีทั้งภาพมีทั้งเสียงใช่ไหมคะ
ถ้าเราดูจากหนังสือตำราอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นแต่ภาพอย่างเดียวบางทีเด็กโรงเรียนไกลๆที่ไม่ค่อยมีงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือก็จะได้แต่หนังสือที่ไม่มีแม้แต่สีนะคะเพราะฉะนั้นเด็กจะเบื่อหน่ายในการเรียนนะคะแต่ดิจิทัลเนี่ยมันมีทุกอย่างเลยนะคะไอ้การโปรแกรมที่เขาทำมาทางดิจิทัลเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ลงทุนมากนะคะเพราะก็เน้นให้ผู้เรียนเนี่ยจะต้องสามารถจดจำได้นะคะไม่เหมือนกับหนังสือเรียนปกติธรรมดานะคะปัญหาของคุณครูไทยนะคะคือคุณครูไทยเนี่ยกลัวเทคโนโลยีนะคะแต่ก็ดิฉันก็มีความหวังว่าคุณครูรุ่นใหม่เนี่ยคงไม่กลัวแล้วนะคะเมื่อคุณครูไทยคิดว่าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันเสียเวลาสู้ชั้นสอนเองไม่ได้นะคะเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยกำลังจะลงทุนเรื่องทางอินเทอร์เน็ตมากนะคะทุกโรงเรียนเนี่ยจะสามารถทำดิจิทัลเลิร์นนิ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องเลิกการกลัวเทคโนโลยีหันมาใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยของเรานะคะไม่งั้นเนี่ยเด็กไทยจะไม่พัฒนาเรื่องการสอนภาษาอังกฤษเลยนะคะสิ่งที่รัฐบาลไทยปัจจุบันเนี่ยนะคะกำลังดำเนินงานนอกจากจะทำให้โรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยสามารถใช้สื่อดิจิทัลแล้วเนี่ยนะคะก็สนับสนุนเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อเป็นอย่างมากนะคะตอนนี้กำลังมีกระบวนการที่จะเอาสื่อทั้งหลายมาดูว่าสื่อไหนเนี่ยที่มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจก็จะนำเสนอให้คุณครูเนี่ยใช้สื่อนั้นในการเรียนการสอนนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะคุณครูก็สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนที่มันอยู่ในสื่อเทคโนโลยีทั้งหลายได้อันนี้ค่ะเป็นหน้าที่ของคุณครูที่จะต้องสอบหาว่ามันมีเทคโนโลยีมันมีเว็บไซต์อะไรมันมีโปรแกรมอะไรที่มาช่วยเราสอนภาษาอังกฤษได้นะคะภาษาอังกฤษที่เรียนผ่านสื่อเนี่ยมันได้เรียนได้ทุกอย่างเลยฝึกศัพท์ก็ได้ฝึกแกรมม่าก็ได้ฝึกพวกทักษะการอ่านฟังเขียนได้หมดเลยนะคะเด็กสามารถเขียนติดต่อกับเด็กคนอื่นหรือคนอื่นเนี่ยได้ทั่วโลกนะคะโดยใช้ e-pal นะคะถ้าเราให้เด็กทำโปรเจกต์เวิร์กแทนที่จะโปรเจกต์เวิร์กนั่งเปิดหนังสือค้นคว้าเด็กสามารถที่จะไปเปิด Google นะคะแล้วก็หาข้อมูลทุกอย่างนะคะจาก Google ซึ่งมันมีทั้งภาพและมีทั้งเสียงและเด็กก็อาจจะพรีเซนต์โปรเจกต์ของเด็กเนี่ยทางดิจิทัลได้นะคะงั้นกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยมันสนุกสนานนะคะเด็กสามารถใช้มือถือของตัวเองเนี่ยไปอัดอินเทอร์วิวของฝรั่งหรือของใครก็ได้ที่ถามความเห็นแล้วก็เอามาตัดต่อทำเป็นพรีเซนเทชันส่งครูนะคะด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่เราในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นวิธีการหนึ่งก็คือการเรียนรู้กลยุทธ์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอนรวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการใช้งานด้วยทั้งนี้ครูผู้สอนต้องบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดโดยสรุปแล้วผู้สอนภาษาอังกฤษควรศึกษากลยุทธ์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอนในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การใช้งานนั้นเกิดประโยชน์กับผู้เรียนให้ได้มากที่สุดการบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนทำให้เกิดแนวปฏิบัติใหม่ที่นำมาใช้ในสถาบันการศึกษาและทำให้ศาสตร์ทางด้านนี้มีความลุ่มลึกมากขึ้น